วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จะเชื่อมมันสับปะหลัง50นาทีจ้าเราจะปอกเราได้ปอกไปบางส่วนแล้วอยู่ในเนี่ยจ้าอยู่ในอ่างเนี่ยจ้าต้องแช่น้ำเลยนะเพื่อนๆนะปอกเสร็จใส่น้ำแช่เลยจ้าแล้วล้างเนี่ยคือล้างหลายๆน้ำจนแบบว่าไม่ให้มีสีขุ่นนะไม่ให้มีสีขุ่นมัวให้เป็นน้ำใสเลยจ้ะนะก่อนที่จะเอาไปต้มต้องดูด้วยนะอย่างเงี้ยมันเสียแล้วนะเพื่อนๆนะหัวมันนิ่มมันเสียแล้วจ้ะเนี่ยเละอย่างนี้ด้วยถ้าเราเลือกอ่ะต้องหาเลือกหัวดีๆจ้ะอันนี้โอเคหัวนี้แข็งนะเราจะผ่าขึ้นก่อนเลยแข็งหน่อยนะเพื่อนๆนะแล้วก็เอามีดปอกเปลือกจ้ะปอกเปลือกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ปอกเปลือกเสร็จปอกเปลือกแล้วนะมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะตรงข้างในมันมีแกนจ้ะเอาแกนเขาออกจ้ะโดยเสี้ยนมันแหละเพื่อนๆนะอยากกินจ้ะอยากกินเชื่อมช่วงนี้แดดร้อนคนเขาชอบออกข้างนอกบ้านเยอะจ้ะเพื่อนออกมาแต่เขาไม่ได้นั่งใกล้กันหรอกนะเขานั่งห่างกันอยู่จ้ะแต่ได้ยินเสียงรถดับเพลิงรถตำรวจมันมีรถเกิดอุบัติเหตุอ่ะจ้ะบนท้องถนนนะขับรถเร็วกันไงนี่จ้ะอย่างเงี้ยนะจอยก็จะล้างให้เสร็จก่อนจ้ะจอยก็ได้ล้างสะอาดแล้วนะเพื่อนๆนะใส่น้ำลงไปละพอให้ท่วมๆจ้ะแล้วก็ต้มเลยจ้ะยังไม่ใส่น้ำตาลนะเพื่อนๆนะต้มก่อนต้มพอให้เขาสุกนิดหน่อยให้เขาสุกนั่นแหละแล้วค่อยมาเชื่อมทีหลังจ้ะแล้วก็จะต้มไปเรื่อยๆจ้ะนะกะเอานะเพื่อนๆนะจอยไม่เคยแบบไม่เคยตั้งเวลาจ้ะหน้าดำมากเลยหน้าดำจะตากแดดทาครีมกันแดดนะเพื่อนนะครีมกันแดดเนี่ย50พรุษยังเอาไม่อยู่เลยจ้ะนะคือคนมันดำอยู่แล้วจะพอแบบแดดร้อนๆหน่อยก็เลยแบบเขียวเลยฮะเขียวไม่พอเนาะมันไม่ใช่ฝ้านะเพื่อนๆนี่นะแผลเป็นอันนี้ก็ตุ่มจะห่วงผมสวยฮะจะทำขนมไปยังห่วงความสวยนะเดี๋ยวเพื่อนๆตามจังคุณจอยทาครีมมั้งทาจ้ะกระหน่ำทาจะเป็นโรงงานแล้วเพื่อนๆนะไม่ทาทาแต่นั่นเอาไม่อยู่จ้ะนะคนยิ่งแบบผิวแบบตั้งแต่กำเนิดก็คือแบบไอ้นี่อยู่แล้วเพื่อนๆมันก็เอาคำๆอยู่แล้วอะนะไม่ใช่ว่าจะขาวผุดผ่องมาตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่ไม่ใช่แต่มันก็ผิวอันแท้จริงก็เขียวเย็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพื่อนๆเอ้ยนะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะเพื่อนๆเนาะจอยจะต้มไปก่อนจ้ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกนะจอยก็ต้ม2หม้อจ้ะต้มให้เขาฟูแบบนี้จ้ะเพื่อนๆแล้วเราก็ไปเทน้ำเขาออกเนาะเพราะว่าถ้าทำฟูอย่างนี้มันจะทำให้เหนียวนุ่มจ้ะไม่แข็งอย่าไปต้มตะเละนะเพื่อนๆนะต้มพอให้เขาฟูจ้ะอันนั้นก็ใกล้จะฟูแล้วจ้ะจอยทำทีนึงทำเยอะๆจ้ะแล้วก็เก็บในช่องแช่แข็งไว้เพราะว่ามันหายากจ้ะนะจะมาทำแบบว่ากระปิดกระปอยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ทีนี้มันจะเสียจะมันก็จะเน่าเนาะก็จะทำให้หมดแล้วก็เก็บใส่กล่องแล้วก็แช่ช่องแข็งเอาไว้จ้ะเ
เราก็จะเอานี้ใส่จ้ะเพื่อนๆนะที่ต้มแล้วอะเทน้ำออกแล้วใส่จ้ะใส่แบบนี้แล้วจอยค่อยเทน้ำตาลใส่จ้ะต้มให้เขาฟูก่อนจ้ะเพื่อนๆบางอันมันอ่อนมากมันก็ไม่ฟูจ้ะแต่จะทิ้งก็เสียดายก็ทำไปด้วยอันนี้แบบฟูแล้วจ้ะยัดใส่ปะนี่จ้ะจอยจะทำสองหม้อหม้อเดียวไม่ได้จ้ะเต็มนี่จ้ะเทน้ำตาลไปจ้ะเชื่อมมันต้องถึงน้ำตาลนะมันต้องหวานนะเพื่อนๆนะใส่น้ำตาลน้อยมันจะไม่เขาจะไม่เรียกว่าเชื่อมจ้ะใส่ลงไปจ้ะน้ำตาลทรายจ้ะทรายแดงทรายขาวก็ใส่ไปจ้ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดจ้ะไฟอ่อนๆจ้ะไฟประมาณไฟปานกลางก่อนพอเขาเดือดก็หลีมาไฟอ่อนประมาณไฟเลขสองจ้ะนะปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆจ้ะค่อยๆตักน้ำเชื่อมราดไปจ้ะตอนนี้จอยก็มารวมกันอยู่หม้อเดียวแล้วจ้ะนะราดไปบีบมะนาวใส่ไปประมาณ1ซีกจ้ะเพื่อจะได้ทำให้น้ำตาลไม่เป็นเกล็ดจ้ะไม่ให้เป็นเกล็ดน้ำตาลเนาะแล้วก็ทำให้น้ำตาลใสจ้ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ได้ที่นะน้ำเชื่อมยังแบบยังไม่ได้เหนียวนะเพื่อนๆนะทำไปเรื่อยๆจ้ะใจเย็นๆราดไปเพราะยังไงเขาก็ต้องไหลลงซึมให้เข้ากันอยู่แล้วจ้ะจอยเชื่อมเสร็จแล้วจ้ะแต่ว่ากะทิราดเดี๋ยวจอยจะทำทานตอนที่ว่าเราจะกินวันพรุ่งนี้เนาะจอยแค่เชื่อมเอาไว้แต่ยังไม่ได้เชื่อมทำน้ำราดจ้ะมันก็จะมีความเหนียวหนึบๆจ้ะมาจ้ะมาทำน้ำกะทิกันจ้ะนะจอยก็จะใช้กะทิกล่องจ้ะตาอร่อยดีนะเพื่อนๆนะหรือกะทิสดก็แล้วแต่เพื่อนๆที่เพื่อนๆเลยจ้ะหาได้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นจ้ะนะจอยก็จะใช้กะทิตาอร่อยดีจ้ะเอาน้ำใส่นิดนึงอย่างนี้จ้ะน้ำล้างกระป๋องน้ำล้างกล่องเนี่ยจ้ะจอยจะใส่เกลือใส่เกลือไปนิดหน่อยจ้ะให้มันมีรสก่อยๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงนี่จ้ะประมาณนี้น้ำตาลก็หาจนเพื่อนได้ตั้งเลยจ้ะเปิดไฟน้ำตาลจะใส่ขนาดนี้จ้ะชอบหวานมากก็ใส่มากนะเพื่อนๆนะแต่ว่าให้รสชาติมันก่อยๆหวานนิดๆอ่ะจะโอเคจ้ะสำหรับน้ำกะทินะเพราะว่ามันเชื่อมก็หวานอยู่แล้วจ้ะไว้ใช้ตะกร้อคนมันจะได้ละลายจ้ะทำทีนึงจอยก็จะทำเก็บไว้เยอะๆจากไอ้ที่ไอ้มันกวนนั่นอะมันเชื่อมจอยก็จะทำไว้ทีนึงก็ทำทีละเยอะๆจ้ะนะจอยไม่สามารถจะมาทำบ่อยๆได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าจ้ะนะก็เราไม่ได้ขุดออกมาจากต้นเพื่อนๆเราสักเราซื้อมาจากที่อื่นด้วยเราไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนแล้วเขาเก็บไว้นานขนาดไหนละนะเพราะว่ามันไม่ได้หาซื้อง่ายๆแถมมันแพงด้วยจ้ะก็เอามาเชื่อมให้หมดแล้วก็เย็นเก็บใส่กล่องใส่ถุงแช่ช่องฟิตไว้ทานได้จ้ะจะกินก็เอามาอุ่นจ้ะมาอุ่น
ว่าใส่เนี่ยจะเขาเรียกละลายน้ำแข็งเสร็จก็เอามาอุ่นในหม้ออย่างนี้เราจะอุ่นไมโครเวฟมันจะแข็งนะเพื่อนๆ นะเพราะมันอ่ะมันสับปะรดมันจะแข็งอยู่แล้วไงถ้าเขาเย็นเขาก็แข็งแล้วจะแต่ถ้าเราจะกินเราก็มาอุ่นจะอุ่นในหม้อรู้ว่าน้ำมันแห้งนิดนึงก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำตาลเพิ่มอะไรประมาณนี้จะนะเพราะของแช่แข็งกับของสดมันต่างกันนะเพื่อนๆ นะพวกของหวานนะแต่เพื่อนบอกว่าทำไปทำไมมันออกมาทำไมน้ำมันน้ำหวานมันนิดเดียวแล้วทีนี้มันก็แบบเอาไปอุ่นแล้วมันก็ติดหม้อให้เติมน้ำลงไปจะให้เติมน้ำมันก็จะตัดความหวานไปแล้วเราก็ต้องเพิ่มน้ำตาลใหม่ก็เหมือนเราเชื่อมอีกรอบอะจ้ะนะทำอย่างนั้นเอาเริ่มเดือดแล้วจ้ะไม่ต้องให้เขาเดือดไอ้นี่นะเพื่อนๆไม่ต้องให้เขาเดือดมากนะแค่ให้แค่น้ำตาลละลายก็พอจ้ะแต่ใครอยากให้มันข้นขึ้นก็เพิ่มแป้งข้าวเจ้าไปนิดหน่อยนะเพื่อนๆจอยแต่จอยไม่เพิ่มนะเอาแป้งข้าวเจ้าใส่สักครึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยผสมก่อนที่เขาจะเดือดนะผสมให้เข้ากันมันจะทำให้น้ำเหนียวข้นจ้ะน้ำราดข้นเดือดจอยแค่นี้พอจ้ะนี่ไม่ต้องให้เดือดละพอประมาณนี้จ้ะเราก็พร้อมที่จะเอาไว้ราดได้เลยจ้ะนี่จ้ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้มันก็จะมีความฟูนะเพื่อนๆนะมีความฟูเพราะเราเอาไปต้มก่อนไงต้มก่อนเอามาเชื่อมถ้าเอาไปเชื่อมเลยมันจะแข็งจ้ะถ้ามันอ่อนมากมันจะไม่ฟูนะเพื่อนๆนะถ้ามันอ่อนมากมันจะไม่ฟูต้องเอามันแบบกำลังพอดีจ้ะประมาณนี้แล้วเราจะใส่น้ำราดจ้ะจอก็จะราดน้ำกะทิลงไปจ้ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปเลยจ้ะน้ำเชื่อมเขาก็มีอยู่ข้างล่างนะเพื่อนๆนะกับมันแต่โดยไม่เอาขึ้นมาจ้ะจอยว่ามันหวานพอละประมาณนี้ก็โรยด้วยนี่จ้ะงาจ้ะนี่อย่างงี้นี่จ้ะมันเหนียวหนึบๆจ้ะเพื่อนๆนะมันจะมีความเหนียวหนึบๆไม่แข็งจ้ะถ้าว่าเนื้อมันฟูนะต้มให้เนื้อเขาฟูจะมีความหวานแล้วก็มันก่อยๆกับกะทิด้วยจ้ะนะไม่แข็งมันจะอร่อยจะนุ่มเหนียวหนึบๆรสชาติหวานกำลังพอดีจ้ะทำทีนึงเยอะๆอย่างเงี้ยจ้ะเก็บเอาไว้กินนานจะอันนี้ก็จะเอาพลาสติกหุ้มเขาด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าไม่หุ้มเนื้อมันอ่ะมันจะแข็งจ้ะมันถูกลมอ่ะโดนลมมันจะแข็งนะก็เอาคุมๆไว้อย่างนี้จ้ะนะคุมๆแต่ว่าจะไปคุมให้มันหมดให้มันมีอากาศออกมาหน่อยมันจะได้ไม่ร้อนมันจะได้ไม่ร้อนมันจะได้แบบมีไอความร้อนออกจ้ะนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ